มันเป็นความสุขนะครับมันเป็นความสุขของเราในเรื่องของอย่างที่บอกคือตัวผมเองเนี่ยซัฟเฟอร์มากตั้งแต่โควิดรอบแรกเราก็อสังหาริมทรัพย์ที่ผมทำร้านอาหารมา10ปีก็แทบจะขายจำนองรีไฟแนนซ์ใหม่หมดอยู่แล้วในกาแบรนด์ใหญ่ๆ 5-6 เรือนก็เรียบร้อยหมดไม่เหลือเลยนะครับตัวเราเองเนี่ยเราว่าเราทุกข์แล้วนะครับผมชอบใช้คำว่าเราแบ่งทุกข์ดีกว่ามันมีคนที่ทุกข์ร้านเล็กๆอีกเยอะแยะทุกข์ร้านเล็กๆของเขาเนี่ยมันอาจจะมากมายมหาศาลแต่เรามีทรัพยากรพอที่จะแบ่งทุกข์เข้ามาซึ่งมันสามารถทำให้เขาหมดทุกข์ได้เมื่อเขาหมดทุกข์แล้วแทนที่เราจะเอาทุกข์มาแบกเองมันไม่ใช่ซึ่งในวิกฤตแบบนี้หรือสถานการณ์แบบนี้มันไม่มีอะไรดีเท่ากับทำในสิ่งที่เราคิดว่ามันเป็นประโยชน์กับสังคมแล้วก็เรามีความสุขดีกว่ารีบมาเลยนะครับรีบมาเลยนะครับเพราะว่ายิ่งล็อกดาวน์เนี่ยผมบอกเลยว่าของโอกาสที่คุณจะระบายยากละแล้วก็อีกอย่างนึงเนี่ยตามแคมป์คนงานตามแหล่งชุมชนต่างๆพวกนี้พอล็อกดาวน์ปุ๊บเนี่ยโอกาสที่เขาจะได้อาหารเนี่ยยากละเราทำแล้วไปให้เขาดีกว่าสวัสดีครับสอเทพนะครับติ๊บก็ได้นะครับผมเป็นเจ้าของร้านอาหารติ๊บคาเฟ่คุยซีนก็คือเป็นติ๊บกรุ๊ปนะครับเรามีทั้งหมด4ร้านเป็นผู้ใช้คำว่าอะไรนะริเริ่มดีกว่าโครงการเซฟร้านอาหารนะครับจากการล็อกดาวน์รอบที่3ที่ผ่านมาโดยเฉพาะเป็นการล็อกดาวน์แบบไม่ตั้งตัวเราพยายามคิดว่าการล็อกดาวน์ตีหนึ่งเนี่ยมันจะมีผลกับร้านเล็กๆมากกว่าโดยเฉพาะร้านชาบูปิ้งย่างนะครับส่วนใหญ่เขาจะสต็อกของคืนวันศุกร์กันเราก็คิดว่าตัวเราเนี่ยร้านเราว่าใหญ่ๆแล้วเนี่ยเราก็หนักพอสมควรทีนี้ก็เลยมีความคิดว่าเราร้านเล็กๆเนี่ยสายป่านเขาแค่วันต่อวันนะครับทำขายแค่วันต่อวันก็คงไม่รอดแน่ของสดที่เขาซื้อมาเขาจะทำยังไง ก็วิตกแทนก็เลยนั่งทำแมสบ็อกออกมานะครับง่ายๆแล้วก็ยิงออกไปหาเพื่อนๆว่าใครมีร้านชาบูปิ้งย่างเล็กๆก็บอกเขานะครับแล้วก็เอาของสดมาละกันเราช่วยซื้อร้านเล็กๆเนี่ยห้องแถวเนี่ยทำชาบูปิ้งย่างเนี่ยของสดเนี่ยเขาเก็บเอาไว้อาจจะหมื่นกว่าบาทสมมติแต่คำว่าเงินหมื่นกว่าบาทของเขาเนี่ยกับการล็อกดาวน์30วันเฮ้ยมันจะเก็บได้ไง30วันเขาเอาของสดเหล่านั้นมาเปลี่ยนเป็นเงินไปดีกว่าไหม 8,000 9,000 หมื่นนึงอย่างน้อยเขากำเงินเอาไว้เนี่ยเรามีความคิดว่าเขาไว้เป็นใช้จ่ายใช้สอยช่วงที่โดนปิดร้านเนี่ยสัก30วันเนี่ยเขาก็เลี้ยงตัวเองได้อันนี้ตัวอย่างอันนี้คือจะเห็นเลยเป็นผักสดเยอะนะครับเราก็เอามาแปรรูปแล้วเตรียมทำอาหารแจกนะครับจริงๆเราแจกมาได้ประมาณอาทิตย์กว่าเกือบ2อาทิตย์แล้วนะครับตั้งแต่รับซื้อขึ้นมาก็จะเป็นเนื้อปลานะครับเป็นพวกซีฟู้ดค่อนข้างเยอะนะครับมันก็จะมีเนื้อปลามีเนื้อวัวนะครับเนื้อหมูนะครับแล้วก็พวกซีฟู้ดต่างๆซื้อเสร็จเนี่ยเราไม่ได้มาทำขายเราทำอาหารแจกตั้งแต่โควิดรอบแรกมาแจกบุคลากรทางการแพทย์แจกชาวบ้านตามชุมชนต่างๆแม้กระทั่งเอาไปทำถวายพระสงฆ์เราก็ทำก็แทนที่เราจะเอาเงินไปซื้อของเราก็ช่วยร้านพวกนี้ซื้อขึ้นมาแล้วก็เอาไปทำแจกเราพยายามทำเมนูที่ไม่ซ้ำแล้วก็แม้กระทั่งไข่ที่เราซื้อมาเมื่อวานก็คุยกับเชฟนะครับว่าเอ๊ะจะมาทำอะไรดีวะจะมาทำอะไรดีวะไข่ทั้งหู 3,000 ใบแม่ครัวบอกว่าไม่เป็นไรคุณบอสเดี๋ยวมาทำไข่ลูกเขยผมก็บอกว่าเฮ้ยมันทำยากนะพี่มันใช้เวลานะโอ้ไม่เป็นไรค่ะทำให้เขาได้ทานของอร่อยอาหารที่เอามาเนี่ยเราดีใจอีกอย่างหนึ่งที่เล่าให้ฟังว่าโอ้โหทำออกมาแล้วแบบผมอิจฉาว่าโอ้โหของอร่อยแบบนี้เราแทบจะไม่ได้มีโอกาสได้กินเลยตัวอย่างเช่นเนื้อหมูเนื้อไก่ที่เป็นร้านปิ้งย่างส่วนใหญ่เขาจะหมักมาพอเราเอามาทำเนี่ยมันเหมือนกับข้าวหมูเทริยากิโปะเหมือนข้าวอาหารญี่ปุ่นเลยหรือแม้กระทั่งแคมป์คนงานเขาดีใจมากว่าโอ้โหเขาได้กินกะเพราซีฟู้ดเอาซีฟู้ดมาทำกะเพราให้เขาเขาบอกโอ้โหเขาแบบอร่อยมากเนื้อโคขุนแล้วก็เป็นเนื้อออสเตรเลียด้วยแล้วก็ลืมบอกไปว่านอกจากอาหารที่เราทำแล้วเนี่ยในครัวเราทำขนมเองด้วยน้ำอีกขนน้ำไปอีก200ชุดน้ำก็200ขวดขนมมี200ชิ้นถามว่ามันมีความสุขตอนที่เขาได้รับหลายคนก็เดินมาถ่ายเซลฟี่คู่กับเราถ่ายรูปคู่กับพนักงานอย่างเงี้ยหรือหลายชุมชนเนี่ยเขาอัดคลิปกันเลยส่งมาว่าฝากขอบคุณคุณสตีฟด้วยนะคะชาวบ้านเขายืนเข้าแถวรับน่ารักมากหลายชุมชนก็สัญญาว่าจะดูแลตัวเองมีอาหารให้ทานแล้วจะดูแลตัวเองไม่ให้เป็นเขาเรียกว่าเป็นภาระสังคมไม่ให้ติดโรคกันอย่างเงี้ยเราเห็นเราชื่นใจแม้กระทั่งแคมป์คนงานซึ่งในนั้นมีต่างด้าวก็มายืนกันเป็นกลุ่มถืออาหารเสร็จแล้วก็ยกมือไหว้บอกว่าขอบคุณนะคะอาหารอร่อยมากคือแค่นี้เรามีความสุขแล้วอะแล้วเราก็ส่งต่อความสุขให้กับเพื่อนๆลูกค้าพี่ๆน้องๆที่เขาร่วมสมทบทุนทุกคนก็มีความสุขร่วมกันอันนี้ใช้คำว่านอกจากเราจะแบ่งเบาทุกข์เข้ามาแล้วเรายังสามารถแบ่งปันความสุขให้กับทุกคนได้อีก
ผมคิดว่ายังมีทุนเหลืออยู่ประมาณสักอาทิตย์นี้ก็น่าจะหมดแล้วนะครับอาทิตย์นี้หรืออาทิตย์หน้าเนี่ยใครที่คิดว่าของสต็อกตัวเองเก็บมาประมาณอาทิตย์นึงแล้วไม่รอดแน่ๆอย่าโฮไว้ในตู้เลยเอามาแปลเป็นเงินเถอะเอากลับไปอย่างน้อยคุณได้ไปใช้จ่ายล็อกดาวน์30วันเนี่ยน่าจะพอประทังไปได้นะครับเครื่องปรุงต่างๆเรื่องแรงงานไม่ต้องห่วงเพราะว่าเราทำด้วยจิตที่เราตั้งมั่นอยู่แล้วนะครับเราทำฟรีอยู่แล้วเราพยายามเอาไปแจกให้ถึงคนที่เดือดร้อนมากที่สุดถามว่าเหนื่อยไหมเหนื่อยนะตอนนี้ทุกคนเนี่ยชีวิตไม่มีใครมีความสุขหรอกผมบอกเลยเพราะว่ามันผิดปกติหมดสิ่งที่เราทำได้คือการแบ่งปันพี่ใช้คำว่าการแบ่งปันมันสร้างความสุขนะทั้งผู้รับแล้วก็ผู้ให้อย่างน้อยคุณนั่งกินอาหารที่เราตั้งใจทำเราไม่ได้ซีซัวทำผมบอกเลยอาหารทุกชนิดเนี่ยแม่ครัวเราตื่นมาตีห้ามานั่งทำให้ทำทีเป็นร้อยกล่อง200กล่อง300กล่องเขาเหนื่อยแต่ถามว่าแม่ครัวเราเหนื่อยแล้วเขามีความสุขไหมเขาก็มีความสุขเพราะเขามีความรู้สึกว่าเขาได้ร่วมบุญด้วยเขาได้แบ่งบุญด้วยฉะนั้นอาหารที่เราตั้งใจทำแล้วเราใส่ความสุขเข้าไปเราก็มีความเชื่อว่าคนที่รับไปแล้วไปนั่งทานเนี่ยก็จะได้รับความสุขไปด้วยครับThank you.